ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @HMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวรุ่นแรกจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2481ในโอกาสทำบุญอายุครบ61ปีลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกหูเชื่อมเนื้อทองแดงด้านหน้ายกขอบโดยรอบตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อดิ่งครึ่งรูปมีอักษรไทยกำกับโดยรอบว่าพระครูพิบูลคณารักษ์เจ้าคณะแขวงอำเภอบางปะกงวัดอสุภารามฉะเชิงเทราด้านหลังยกขอบโดยรอบตรงกลางเป็นยันภายในบรรจุอักขระขอมว่ามิมะนะอะอุล่างสุดเป็นปีพ.ศ.ที่สร้างคือพ.ศ. 2481พระครูพิบูลคณารักษ์หรือหลวงพ่อดิ่งคงคะสุวรรณโนเกิดเมื่อวันที่14มีนาคมปีพุทธศักราช2420ที่ตำบลบางวัวจังหวัดฉะเชิงเทราอุปสมบทเมื่อวันที่10เมษายนปีพุทธศักราช2440ที่วัดบางวัวโดยมีหลวงพ่อดิ่งวัดบางสมัครเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์จางเทศลำใหญ่วัดบางสมัครเป็นภาคกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ปอดวัดบางวัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับนามฉายาว่าคังคะสุวรรณโนเมื่อท่านได้อุปสมบทแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดบางวัว2พรรษาจึงได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยและบาลีที่วัดไตรมิตรวิทยารามศึกษาอยู่ได้1พรรษาพระอาจารย์ปรอดจ่าวาดวัดบางวัวได้มรณภาพคณะสงฆ์วัดบางวัวและชาวบ้านก็ได้นิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าวาดวัดบางวัวสืบแทนพอได้กลับมาเป็นเจ้าวาดวัดบางวัวแล้วท่านก็ได้พัฒนาวัดมาอย่างต่อเนื่องจนวัดบางวัวเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ลำดับสมณศักดิ์ในปีพุทธศักราช2446ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอธิการเป็นทางการปีพุทธศักราช2453เป็นเจ้าคณะหมวดตำบลบางวัวปีพุทธศักราช2463เป็นพระอุปัชฌายะปีพุทธศักราช2476เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะแขวงบางปะกงปีพุทธศักราช2478เป็นเจ้าคณะแขวงบางปะกงปีพุทธศักราช2479ได้รับพระราชทานเป็นพระครูชั้นประทวนปีพุทธศักราช2480ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูพิบูลคณารักษ์วัตถุมงคลของหลวงพ่อดิ่งมีอยู่หลายอย่างเช่นพระเหรียญตะกุดโทนตะกุดเจ็ดดอกผ้ายันเสื้อยันลูกอมและหนุมานที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านอย่างยิ่งเรียนรู้แรกของหลวงพ่อดิ่งมีประสบการณ์สูงทั้งทางด้านอยู่โยงคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยจึงเป็นที่นิยมของวงการพระเครื่องเมืองไทยเหรียญสวยๆต้องว่าราคากันถึงหลักล้านกันเลยทีเดียวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่